ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่แยกถนนดีบุกกับถนนเยาวราชนะครับตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมเห็นตึกนี้นะครับเป็นตึกที่ก่อด้วยอิฐแดงสูงประมาณสัก3ชั้นนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมตันเก่านะครับตรงบริเวณนี้ฝั่งโน้นก็จะมีซอยสุนุทิศสุนุทิศตรงนั้นนะครับตรงนี้ด้านหน้าสมัยก่อนเนี่ยตรงอาคารพาณิชย์2ชั้นเนี่ยก็คือโลด้านหน้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมตันนะครับคือผมได้รับการบอกเล่าจากโกเล็กบางเหนียวนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะฉายภาพยนตร์เนี่ยเจ้าของจะต้องขี่สามล้อแล้วก็มีขบวนแห่ด้วยนะครับของเจ้าของโรงภาพยนตร์ไม่งั้นเขาก็จะไม่ฉายนะครับถ้าไม่มีการแห่จากเจ้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมตันเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตลกเทียนนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับตึกเขียวตรงนี้นะครับก็เป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมตันเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ